ู้ชมคะอีกเรื่องนึงที่จะถือว่ามีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณขับรถคุณขี่รถอยู่บนถนนแต่ว่าคุณทําผิดจราจรกฎจราจรระเบียบที่มีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทําผิดมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าอีก6เดือนเขาจะนําเอาแต้มมาตัดถ้าเกิดคุณทำผิดกฎจราจรจะมีเป็นข้อๆเลยว่าถ้าเกิดผิดแบบนี้จะถูกตัดคะแนนทั้งหมดกี่แต้มเกิดถูกตัดหมดก็อาจจะถูกยึดใบอนุญาตนั่นเลยสิคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำต้องเตือนกันนะคะอันนี้นี่ถือเป็นความห่วงใยเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการกระทำผิดวินัยจราจรมากเหลือเกินนะคะโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522ค่ะคุณผู้ชมคะมีประเด็นสำคัญก็คือการยกเลิกเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่จากตำรวจจราจรทางบกและการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจรซึ่งพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดรองผู้บัญชาการกองบัญชาการการศึกษาในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าได้เข้าชี้แจงกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อชี้แจงรายละเอียดของร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วสนช.ได้รับในหลักการค่ะพร้อมกับมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดำเนินการร่างรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับแก้ไขทั้งในกรณีของการยกเลิกเรียกเก็บใบขับขี่และการตัดแต้มคะแนนความประพฤติซึ่งล่าสุดเมื่อวันแห่งความรักเลย14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะการเสนอแก้ไขกฎหมายจราจรทางบกได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเมื่อเสร็จสิ้นจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของสนช.เป็นขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนั่นเองค่ะครับก็ขับรถก็มีวินัยจราจรด้วยนะครับเพราะว่าวินัยจราจรก็สะท้อนวินัยของชาติแล้วเดี๋ยวแน่นอนเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเมษายนนะครับช่วงสงกรานต์คืออยากจะให้อุบัติเหตุเนี่ยมันลดน้อยลงที่สุดแล้วเห็นเขาบอกว่ามีแนวคิดบอกว่าไม่ให้ขายเหล้าใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีแนวความคิดจากทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมติออกมาแล้ว13เมษายนนี้จะมีการนําเสนอต่อไปไม่ให้ขายเหล้าเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอุบัติเหตุแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและตกใจอันนี้ยังไม่ใช่บทสรุปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนําเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อไปในช่วงเดือนมีนาคมยังไม่แน่จะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงคือมีทั้งคนเห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกเลยบอกว่าโอ้ยก็ห้ามขายแค่วันเดียวเขาไปซื้อตุนไว้ก็ได้เดี๋ยวก็มีการดื่มกันเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิดว่าห้ามขายเดี๋ยวจะไปละเมิดสิทธิ์คนที่เขาไม่ขับรถหรือเปล่านะเดี๋ยวติดตามประเด็นนี้กันด้วยนะครับ